สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันทางตรงประเด็นในช่องของตรงไปตรงมาทีวีเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ครับจากนี้ไปนะครับเราจะมีในช่วงของตรงประเด็นนะครับมีการวิเคราะห์ในเรื่องที่สำคัญในแต่ละวันไปบางครั้งวันหนึ่งอาจจะหลายรอบด้วยซ้ำไปนะฮะโดยนำประเด็นต่างๆมาวิเคราะห์ในช่วงสั้นๆเวลาสั้นๆให้ได้ใจความได้ประเด็นเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันสร้างนะในสาระต่างๆเพื่อประเทศชาติและบ้านเมืองเรากันต่อไปนะครับไม่จำเป็นต้องไปประเด็นทางการเมืองอาจจะเป็นประเด็นคดีที่มีความสำคัญต่างๆอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันว่าข้อเท็จจริงนั้นมันเป็นอย่างไรนะกระบวนการแก้ไขเนี่ยนะครับมันควรจะเป็นอะไรยังไงหรือไม่อย่างเช่นวันนี้นะครับเราคงจะต้องมาวิเคราะห์กันในเรื่องของกระบวนการ IO ของทหารว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่จากการที่ส.ส.วิโรจน์นะครับซึ่งเป็นส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ปัจจุบันได้ถูกยุบไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับได้มีการอภิปรายต่อสภาผู้แทนราษฎรในคืนวันที่25อภิปรายถึงขบวนการ IO ของทหารนะครับภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคุณวิโรจน์อภิปรายในสภาโดยแฉข้อมูลต่างๆนะครับว่ากระบวนการ IO ของทหารนั้นเป็นกระบวนการใช้สื่อโซเชียลนะเพื่อทำร้ายเพื่อดิสเครดิตฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลก็คือตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการคุกคามแม้กระทั่งถึงเป็นนักสิทธิมนุษยชนและเป็นการใช้งบประมาณของรัฐใช้เฟซบุ๊กปลอมนะฮะหลายเพจเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะมาสร้างกระบวนการนะครับมีการจ่ายเงินจ่ายทองมีการให้รางวัลนะครับต่างๆนานาแต่ว่าที่แน่ๆคือใช้งบประมาณของทหารวันนี้จริงจะต้องมาพูดกันว่าเอ๊ะในเรื่องที่ส.ส.วิโรจน์พูดคุยกันนี้นะครับหรืออภิปรายนั้นเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่เพียงใดเราคงจะต้องมาวิเคราะห์ในเชิงนักกฎหมายอยู่พอสมควรประเด็นแรกนะครับถามว่ามีจริงหรือไม่เพียงใดประเด็นแรกก็คือว่าส.ส.วิโรจน์เอาตัวอย่างนะครับการทำร้ายทางสื่อโซเชียลหมายความตัวอย่างการพูดคุยตัวอย่างการโต้ตอบตัวอย่างการใส่ร้ายตัวอย่างการดิสเครดิตนะเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาผมมองแล้วผมก็เชื่อนะครับว่ามีสิ่งเหล่านี้อยู่จริงนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพชัดเจนที่ไม่อาจจะปฏิเสธได้อันนี้คือส่วนของการนำเสนอเห็นภาพชัดเจนมาดูในส่วนซีกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการตอบนะฮะต่อสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อคราวที่ผ่านมานี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับบอกว่าลักษณะที่ส.ส.วิโรจน์อภิปรายเนี่ยมันก็มีกันอยู่ทั่วไปนะครับไม่ได้ปฏิเสธว่าทหารไม่ได้ทำทหารไม่มีหน่วย IO ไม่ได้ปฏิเสธอย่างนั้นนั่นเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายอมรับว่าทหาร IO มีอยู่จริงอันนี้ประเด็นจากวิเคราะห์จากการตอบคำถามนะครับเพราะถ้าพลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่มีล็อกกระบวนการในโอทหารไม่มีการไปใช้งบประมาณในส่วนนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องออกมาพูดชัดๆแต่ไม่กล้าที่จะพูดประเด็นจึงฟังได้พอสมควรว่าเรื่องนี้ที่มีการอภิปรายนั้นมีอยู่จริงเอาละครับอันนี้คือประเด็นที่จะบริเคราะห์กันแบบสั้นๆง่ายๆนะครับตามสิ่งที่เราได้ปรากฏเห็นต่อไปปรากฏว่าถ้ามีอยู่จริงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะต้องรับผิดชอบอย่างไรเดี๋ยวจะเปรียบเทียบคดีวอเตอร์เกตนะครับวันนี้เราดูก่อนว่าถ้าประเด็น IO นะเกิดการใส่ร้ายเกิดการใช้ Facebook ปลอมมีการใช้ข้อมูลปลอมใส่ร้ายเนี่ยผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรคงจะต้องมาดูพรบ.คอมพิวเตอร์เรื่องนี้ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ตรงข้ามซีกรัฐบาลผมว่าไม่รอดและไม่เหลือนะฮะไม่รอดและเหลือยากแต่ถ้าเป็นทหารก็ไม่รู้เหมือนกันสำคัญก็คือว่าในกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นนะครับว่าจะเป็นฝ่ายใดถ้าเป็นมุมเอากันตรงๆก็คือสามารถดำเนินคดีได้เลยในทางกฎหมายอีกมุมหนึ่งในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมนะครับถ้าคุณธรรมและจริยธรรมนั้นบอกได้เลยว่าไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเป็นการใช้งบประมาณของรัฐใช้บุคลากรของรัฐเพื่อตอบโต้ในซีกฝั่งตรงข้ามตัวเองอันนี้คุณธรรมและจริยธรรมนี้ไม่ผ่านนะครับจะต้องรับผิดชอบอย่างแน่นอนที่เรามาดูว่าความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ควรจะมีนะครับที่ควรจะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเรามาดูคดีวอเตอร์เกตท่านผู้ชมพอจำได้ไหมครับ
คดีวอเตอร์เกตของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีข่าวอื้อฉาวมากในขณะนั้นเป็นคดีทางการเมืองนะในช่วงต้นค.ศ. 1970นะครับที่มีการโจรกรรมข้อมูลของพรรคเดโมแครตนะครับที่มีการเข้าไปโจรกรรมหน้าอาคารวอเตอร์เกตคอมเพล็กซ์ในกรุงวอชิงตันจำได้ไหมฮะนะครับคดีนั้นเป็นคดีที่มีความอื้อฉาวมากแล้วปรากฏว่าเขาจับได้สุดท้ายประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันต้องลาออกเนื่องจากว่าทนกระแสของประชาชนไม่ไหวมีการฟ้องมีการร้องมีการเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเหมือนกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของเราคล้ายๆกันอย่างนี้แหละครับแต่ว่าสุดท้ายสมาชิกวุฒิสภานะครับมีแนวโน้มในการที่จะไล่นะครับให้ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเนี่ยออกจากการเป็นประธานาธิบดีประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันก็ชิงลาออกอันนี้ก็คือรับผิดชอบต่อเหตุการณ์การโจรกรรมข้อมูลก็คงไม่ได้ต่างกับกระบวนการ IO นะครับ IO ก็คือการใช้ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลแล้วนะครับไปทำร้ายคนอื่นถามว่าวันนี้เราควรจะทำอย่างนั้นหรือไม่คำตอบคือไม่ควรเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองนั้นเน้นเรื่องความสามัคคีช่วยผมด้วยช่วยเหลือผมด้วยดูผมด้วยฟังผมด้วยประเทศไทยเราต้องมีความสามัคคีเราต้องช่วยกันแต่ว่าปรากฏว่าถ้ามีกระบวนการ IO ของทหารอย่างนี้กลับกลายเป็นว่าปากอย่างใจอย่างหรือเปล่าปากว่าตาขยิบหรือไม่นะครับไปใช้อีกส่วนหนึ่งในการทำร้ายฝ่ายตรงข้ามดิสคริตฝ่ายตรงข้ามแม้กระทั่งนักสิทธิมนุษยชนนักประชาธิปไตยต่างๆอันนี้คือประเด็นที่เราคงจะต้องมาคุยถึงความรับผิดชอบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถ้าเปรียบเทียบของคดีวอเตอร์เกตของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วผมคิดว่านะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นคงจะต้องลาออกแม้ว่านะครับวันนี้สภาผู้แทนราษฎรโดยซีกรัฐบาลนั้นจะรับรองให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปก็แล้วแต่แต่ว่าไอการรับรองนะครับหรือว่าการโหวตแล้วก็ชนะโดยเสียงข้างมากนะครับซึ่งก็ไม่ได้มากมายอะไรมากมายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องกระบวนการทางสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าเราไปมองถึง1ความรับผิดชอบสำนึกนะและนะฮะสิ่งที่ตัวเองได้กระทำนะฮะหรือว่าในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็แล้วแต่ความรับผิดชอบนั้นนะครับคงจะต้องหนีไม่พ้นแต่ปัญหาว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะรับผิดชอบอย่างไรหรือไม่เอาละครับเราคงจะต้องดูแล้วก็ดูสังคมกันต่อไปว่ากระบวนการของ IO ของทหารที่มีอยู่นะครับและถ้าเป็นจริงอย่างที่ส.ส.วิโรจน์อภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นในซีกของประชาชนนะครับจะมองเรื่องนี้อย่างไรเราคงมาวิเคราะห์กันนะครับขอบคุณท่านทุกท่านที่ติดตามรายการทุกท่านที่ได้กรุณาแชร์ได้กรุณาแสดงความคิดเห็นนะครับเราจะนำเรื่องนี้นะครับเผยแพร่ผ่าน YouTube ก็สามารถติดตามได้วันนี้ประเด็นสั้นๆง่ายๆครับสำหรับวันศุกร์ที่27กุมภาพันธ์250028นะครับ28กุมภาพันธ์2563ครับก็คงใช้เวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ